การพระคัมภีร์คริสต์เป็นรายการที่จะนำพระคำของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคริสเตียนและผู้ฟังทั่วไปได้รับความรู้ได้รับการเสริมกำลังได้รับการหนุนใจและมีความหวังในชีวิตสำหรับรายการพระคัมภีร์คริสต์ในวันนี้นำเสนอในหัวข้อเป็นขึ้นจากตายเป็นรากฐานแห่งความเชื่อเทศนาโดยศาสนาจารย์มนูนศักดิ์กมลมาตยกุลค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับเรานมัสการพระเจ้าและติดตามพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อในช่วงต้นของปีนี้ครับผมก็จะเน้นถึงพระลักษณะของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจนะครับความไว้วางใจเพราะว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายมากนะครับทั่วโลกในทุกวันนี้และเราก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการท้าทายต่างๆเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะเน้นนะครับให้เรามีความมั่นใจเพราะว่าเรากำลังติดตามพระเจ้าผู้สัตย์จริงหรือพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อนั่นเองนะครับจากพระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อที่13พระคำพระเจ้าได้กล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ทำไมอาจารย์เปาโลถึงเขียนจดหมายแบบนี้ไปให้กับติโมธีเพราะว่าในชีวิตของอาจารย์เปาโลและในชีวิตของติโมธีที่รับใช้และปฏิบัติพระเจ้าเขาต้องเผชิญกับคนที่ไม่สัตย์ซื่อมีใครไหมครับที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เคยเจอกับคนที่ไม่สัตย์ซื่อคนที่มาหลอกเราคนที่โกหกคนที่ไม่ได้รักษาคำพูดใครเคยเจอบ้างยกมือขึ้นมือลงใครไม่เคยเจอบ้างยกมือขึ้นนะฮะไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนจดหมายเนี่ยและข้อความนี้หนุนใจอาจารย์เปาโลอยู่เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้วนะครับเวลานานทีเดียวนะก็ยังเจอคนไม่สัตย์ซื่ออยู่เยอะสมัยนี้เป็นไงครับเราอยู่ในยุคสุดท้ายเป็นยุคที่ผู้คนมนุษย์นี่นะครับหลอกลวงโกหกล่อลวงซึ่งกันและกันมากเหลือเกินมีการทรยศมีการหักหลังมีการความไม่สัตย์ซื่อไม่สัตย์จริงต่อกันและกันนะครับมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมนะครับแม้กระทั่งบางทีก็ลามเข้าไปในครอบครัวนะครับมีความไม่สัตย์ซื่อต่อกันและกันระหว่างสามีภรรยาการนอกใจเกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหามากมายมีความไม่สัตย์ซื่อระหว่างพ่อแม่กับลูกมีความไม่สัตย์ซื่อระหว่างพี่น้องญาติพี่น้องนะครับความไม่สัตย์ซื่อก็ลามเข้าไปในทุกวงการแม้กระทั่งในวงการของศาสนาหรือในคริสตจักรนะครับความไม่สัตย์ซื่อนี้ก็เข้ามาสมัยของเปาโลกับทิโมธีนี่ก็เจอปัญหานี้นะครับและความไม่สัตย์ซื่อนี้ก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับคริสตจักรกับงานรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าทำให้สะดุดทำให้งานพระเจ้าเนี่ยถดถอยลงไปในสิ่งเหล่านี้แต่ยังไงก็ตามนะครับจัมโปโลได้หนุนใจติโมธีว่าความไม่สัตย์ซื่อของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงพระเจ้าที่เราเชื่อนี้ได้เพราะว่าพระเจ้านั้นยังทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้านะครับเปาโลจึงบอกว่าแม้เราไม่สัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงทำไมครับเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พระเจ้าจะไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้และเมื่อพูดถึงพระเจ้าก็คือผู้สัตย์ซื่อและสัตย์จริงนั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับแต่พระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงมนุษย์อาจจะโกหกและหลอกลวงและมนุษย์อาจจะพลิกไปพลิกมาไม่แน่ไม่นอนแต่พระเจ้าของเรานั้นแน่นอนเสมอนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ตอกย้ำและพระเจ้าที่เราเชื่ออยู่นี้นะครับได้เปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษย์เราในโลกนี้โดยพระองค์ได้สำแดงในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์นะครับว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาแต่ที่จริงพระคัมภีร์ที่เราถืออยู่นี้นะครับแล้วก็เราที่ผมเทศนาสอนเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ภาคใหญ่ๆเท่านั้นคือเ
พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์เดิมคือพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์ใหม่ก็คือพันธสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นพระเจ้าที่เรานมัสการคือพระเจ้าแห่งพันธสัญญาและเมื่อใดตามที่เราได้ยินว่าเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเนี่ยขอให้เราจำไว้เลยนะครับว่าพระเจ้ากำลังย้ำถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ความสัตย์จริงของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาเพราะในเช้าวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับให้เราได้พิจารณาถึงพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าได้ทำพันธสัญญาไว้นะครับแรกที่ผมอยากจะยกขึ้นมานะครับอยู่ในปฐมกาลบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่16เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับโนอาพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาก็อาดามกับเอวาแต่ตายหมดไม่เหลือเลยครับโดนน้ำท่วมโลกตายเกลี้ยงนะฮะก็เหมือนกับเริ่มต้นพงพันธุ์อีกครั้งหนึ่งก็คือโนอากับภรรยาและลูกของเขานะครับที่อยู่ในเรือ8คนนะรอดจากน้ำท่วมโลกนอกนั้นตายหมดทุกสิ่งที่หายใจทางจมูกตายหมดเลยนะครับเพราะน้ำท่วมโลกหลังจากนั้นโนอาก็ออกมาจากเรือและพระเจ้าได้ทรงตรัสทำพันธสัญญากับโนอาไว้ในปฐมกาลบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่16นะครับบอกว่านี่แน่เราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าและกับพงพันธุ์ของเจ้าและกับบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยู่กับเจ้าด้วยทั้งนกและสัตว์ใช้และสารพัดสัตว์ป่าดินที่อยู่กับเจ้าบรรดาสัตว์ที่ออกจากนาวาคือสัตว์ป่าทั้งหลายในโลกเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายบรรดามนุษย์และสัตว์โดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราตั้งไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าทั้งบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยู่กับเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุคือเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆและรุ้งนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกเมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินและมีรุ้งขึ้นที่เมฆนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแล้วน้ำจะไม่ท่วมทำลายบรรดาสัตว์โลกอีกเลยเมื่อมีรุ้งที่เมฆเราจะดูรุ้งนั้นและระลึกถึงพันธสัญญาถาวรระหว่างพระเจ้ากับบรรดาสัตว์โลกที่มีชีวิตซึ่งอยู่บนแผ่นในโลกนี่คือคำพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทำไว้และประมาณเวลานะครับพี่น้องจากนี้ย้อนกลับไปถึงสมัยโนอาพี่น้องรู้ไหมว่ายาวนานแค่ไหนจากนี้ย้อนไปถึงสมัยพระเยซูคริสต์ก็ประมาณ 2,000 ปีแต่ถ้าย้อนไปจนถึงสมัยโนอาเนี่ย 6,000 ปีประมาณ 6,000 ปีแล้วน้ำไม่ท่วมโลกอีกเลยจนถึงทุกวันนี้และน้ำก็จะไม่ท่วมโลกจนกระทั่งสิ้นโลกไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกได้อีกพระเจ้าทำได้อีกครับแต่พระเจ้าจะไม่ทำเพราะฉะนั้นน้ำจะตกฝนจะตกมาหนักขนาดไหนน้ำจะไม่ท่วมโลกเสียดายพระเจ้าไม่สัญญาว่าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพนะแต่พระเจ้าสัญญาว่าน้ำจะไม่ท่วมโลกเพราะฉะนั้นจะไม่มีน้ำท่วมโลกแน่นอนที่สุดเกิดขึ้นครั้งเดียวพระเจ้าบอกนะและจะไม่เกิดอีกเลยผ่านไปแล้ว6,000 ปีก็ยังเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและรักษาพันธสัญญาของพระองค์นี่คืออันแรกที่จะยกมาอีกอันหนึ่งนะครับพันธสัญญาอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้กับอับราฮัมอับราฮัมนี่ก็เป็นบิดาแห่งความเชื่อนะครับปรากฏอยู่ในปฐมกาลบทที่17ข้อ2ถึงข้อ8นะครับและข้อ15 16พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะครับกับอับราฮัมบอกว่าเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีพงพันธุ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิ่งแล้วข้อ4นะนี่พันธสัญญาของเรากับเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับราฮัมอีกต่อไปแต่เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเราจะทำให้เจ้ามีพงพันธุ์มากอย่างยิ่งเราจะทำให้เจ้าเป็นชนหลายชาติและกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้าเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่สืบมาตลอด
ชั่วชาติพันธุ์ของเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์คือเป็นพระเจ้าแก่เขาและแก่เชื้อสายเจ้าที่สืบมาเราจะให้ดินแดนที่เจ้าอาศัยอยู่นี้คือแผ่นดินคานาอันทั้งสิ้นแก่เจ้าและแก่เชื้อสายเจ้าที่จะสืบมาให้เก็บเป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับอับราฮัมมี2ข้อใหญ่ๆ1จะให้อับราฮัมมีลูกหลานมากมายและกษัตริย์เจ้านายผู้ครอบครองหลายประชาชาติจะเกิดจากเขาทุกวันนี้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วครับตะวันออกกลางเนี่ยเต็มไปด้วยลูกหลานของอับราฮัมพวกอาหรับพวกอิสลามก็ถือว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเขาเป็นต้นตระกูลของเขาพวกยิวก็ถือว่าอับราฮัมเป็นต้นตระกูลของเขานะครับผ่านทางอิสอาผ่านทางอิสมาเอลได้กระจายออกไปหลายประชาชาติแล้วก็เป็นจริงในทุกวันนี้นะครับในทุกวันนี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์สืบดูนะครับคนในตะวันออกกลางมากมายหลายชาติด้วยกันนะครับก็มีที่มาจากอับราฮัมนั่นเองแล้วอ่านในพระคัมภีร์ก็มีบันทึกนะครับว่าเชื้อสายของอับราฮัมนั้นกระจายไปอยู่ที่ใดบ้างมากมายสำเร็จแล้วในทุกวันนี้อีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมก็คือว่าจะยกแผ่นดินคานาอันเนี่ยให้กับเชื้อสายของเขาและถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าพระเจ้าบอกว่าเชื้อสายอับราฮัมที่จะได้ครอบครองคานาอันเนี่ยนับทางอิสอัคนะครับก็คืออิสราเอลในทุกวันนี้นั่นเองนะครับหลังจากโมเสสนำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เขาเป็นทาสอยู่430ปีนำเขาจะเข้าคานาอันนะครับพวกเขาก็ดื้อไม่เชื่อฟังสุดท้ายก็ตายหมดในถิ่นทุรกันดารไม่ได้เข้าเลยนะครับพระเจ้าได้ให้โยชูวานำคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเกิดในระหว่างเดินทางในถิ่นทุรกันดารคนรุ่นใหม่นะครับเข้าแผ่นดินคานาอันแล้วก็ยึดได้แล้วก็จับฉลากแบ่งดินแดนกันให้ชน12เผ่าได้อาศัยอยู่และหลังจากนั้นผ่านไปพวกอิสราเอลก็ร้องขอกษัตริย์ก็มีองค์แรกที่เกิดขึ้นคือซาอูลแล้วก็ปกครองดินแดนคานาอันนะครับประมาณ 4-500 ปีนะครับที่ได้ในช่วงของการมีกษัตริย์จนกระทั่งพระเจ้าได้ตีสอนอิสราเอลเพราะเขากราบไหว้ลูกเคารพเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าเลยให้อัสซีเรียเนี่ยมากวาดต้อน10เผ่าเนี่ยไปเป็นเชลยอยู่ที่นีนาเวนะครับในอาณาจักรของอัสซีเรียหลังจากนั้นประมาณ200ปีพระเจ้าก็ใช้เนบูคัดเนซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนมาทำลายเยรูซาเล็มแล้วก็อยู่อาณาจักรยูดาเนี่ยกวาดต้อนพวกยิวไปเป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลน70ปีแผ่นดินคณาอันก็เลยล้างว่างเปล่านะครับไปหลายสิบปีทีเดียวในที่สุดพระเจ้าก็ดลใจกษัตริย์ไซรัสซึ่งเป็นอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยให้ออกคำสั่งปลดปล่อยคนยิวกลับมาสร้างพระวิหารสร้างกำแพงเมืองสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่นั่นคือพระคัมภีร์เดิมและล่วงเข้าสู่ยุคสมัยของพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเยซูคริสต์ก็เกิดมาแล้วก็เวลานั้นอาณาจักรโรมก็เป็นมหาอำนาจปกครองเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยพระเยซูเกิดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีกษัตริย์นะครับปกครองอยู่นะครับซึ่งมีอำนาจมาจากอาณาจักรโรมแต่ระหว่างนั้นเนี่ยครับก็มีขบวนการกู้ชาตินะครับหนึ่งในสาวกพระเยซูก็เคยอยู่พรรคชาตินิยมนี่นะครับต้องการปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นเมืองขึ้นของโรมนะครับและในที่สุดกบฏหลายๆครั้งเข้าโรมก็เลยส่งแม่ทัพและกองทัพโรมมาทำลายเยรูซาเล็มราบเรียบเลยนะครับในคศ.ที่70แล้วก็ออกคำสั่งไม่ให้คนยิวเนี่ยอยู่ในเยรูซาเล็มและบริเวณรอบๆเยรูซาเล็มเพราะอะไรครับอยู่ที่ไรกบฏทุกทีนะครับคราวนี้เอาจริงเลยนะครับกวาดทำลายหมดและขับไล่พวกยิวยิวก็จัดกระจายไปทั่วโลกนานไหมครับพี่น้องถ้าเราอ่านนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขียนโดยคึกฤทธิ์ปราโมทนะครับชื่อยิวไปอ่านได้นะครับยิวก็จัดกระจายไปทั่วโลก 1,800 ปีนานไหมครับ 1,800 ปีตั้งแต่ประเทศจีนนะครับไปจนถึงสหรัฐอเมริกามีคนยิวอยู่เขาก็จัดกระจายไปทั่วโลกแล้วก็ในช่วงนี้ก็ผ่านสงครามโลกครั้งที่1ผ่านสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ในช่วงนี้นะครับพวกยิวก็ถูกเล่นงานถูกข่มเหงนะครับ
แล้วก็ฮิตเลอร์ได้ฆ่าคนยิว6ล้านคนในช่วงนี้พวกยิวมีความรู้สึกว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮัมนั้นมันจะสำเร็จได้หรือดูแล้วมันท้อแท้ใจมากเหมือนกับสิ้นหวังมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกยิวที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกถึง 1,800 ปีจะมีโอกาสกลับมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบนผืนแผนที่โลกนี้นะครับอิสราเอลได้หายสาบสูญไปถึง 1,800 ปีพี่น้องอย่าลืมนะครับไม่มีชาติใดบนโลกนี้ที่สูญเสียความเป็นชาติไป 1,800 ปีแล้วสามารถกลับมาสร้างชาติขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งไม่เคยมีครับไม่เคยมีเพราะฉะนั้นพวกยิวเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังแต่พระเจ้าทรงตรัสไว้พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมว่านี่เป็นพันธสัญญานิรันดร์และแผ่นดินคานาอันนี้จะยกให้กับเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยนิรันดร์ด้วยและพระเจ้าได้ยืนยันในเอเสเคียวบทที่37ข้อ11ถึง14เอเสเคียวนี้ก็เผยพระวจนะตอนที่เป็นเฉลยอยู่ที่บาบิโลนนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้อยคำนั้นได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับพระเจ้าได้ตรัสไว้เอเสเคียวบทที่37คือการเผยพระวจนะเกี่ยวกับวางเขากระดูกแห้งกระดูกแห้งคือใครกระดูกแห้งคือพวกยิวที่เขาเนี่ยสิ้นหวังเขาเป็นเหมือนกองกระดูกเขากระจัดกระจายไปหมดเขาไม่มีหวังที่จะฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับเขาในข้อที่11แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงพันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นดูเถิดเขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังเราก็สิ้นไปเราถูกทำลายเสียหมดจดทีเดียวเพราะฉะนั้นจงเผยพระวจนะและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโอ้ประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้าและจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอลโอ้ประชากรของเราเอ๋ยเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตและเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราได้กระทำพระเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือคำตรัสของพระเจ้าในขณะที่เขาสิ้นหวังเขาพเนจรไปกระจายไปทั่วโลก 1,800 ปีเป็นไปได้หรือที่อิสราเอลจะกลับมาเป็นชาติได้อีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้และเป็นไปแล้วปีคศ1948ไม่นานนะครับ60กว่าปีมานี้เองนะครับสหประชาชาติได้ลงมติให้คนยิวกลับมารวมกันและตั้งประเทศได้บนแผ่นดินแห่งพันธสัญญาคือแผ่นดินคณะอันมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีประเทศหนึ่งประเทศใดที่สูญเสียความเป็นประเทศไปถึง 1,800 ปีจะสามารถกลับมารวมกันได้อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงกระทำและนี่เป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมนั้นมันเป็นเวลาประมาณ 4,000 ปีจากเวลานี้นานไหมครับ 4,000 ปีพระเจ้าไม่เคยลืมคำมั่นสัญญาของพระองค์ 4,000 ปีพระเจ้ายังจำได้ของพวกเราเลยครับไม่ต้อง 4,000 ปี4วันก็ลืมแล้วไปทวงสัญญาผมสัญญาเลยผมลืมไปแล้วจำไม่ได้แต่พระเจ้าไม่เคยลืมนะครับพระองค์สัญญาและก็เป็นจริงนะครับทุกวันนี้อิสราเอลยังตั้งอยู่ที่นั่นนะครับเป็นหนึ่งในแผนที่โลกพวกประเทศรอบๆอิสราเอลพยายามจะทำสงครามแล้วก็ทำลายล้างพวกอิสราเอลแต่เขาทำไม่สำเร็จอิสราเอลก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจริญเติบโตและมั่นคงจนทุกวันนี้ทำไมพวกศัตรูอิสราเอลจึงไม่สามารถล้มอิสราเอลได้เพราะพระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมเมื่อ 4,000 ปีมาแล้วว่าดินแดนนี้ยกให้กับเชื้อสายของอับราฮัมและด้วยพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนี้ผมเชื่อว่าไม่มีชาติใดในโลกนี้
จะไล่อิสราเอลออกจากดินแดนแห่งพันธสัญญาได้อีกเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลแข็งแกร่งเข้มแข็งมีอาวุธมากมายไม่ใช่แต่เป็นเพราะพระเจ้าสัญญาไว้สัญญาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เลยนะครับว่าพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่นี้เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งใดพระองค์รับรองว่าจะทำให้สำเร็จนี่คือพันธสัญญาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอยากจะยกอีกพันธสัญญาหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับกษัตริย์ดาวิดใน2ซามูเอลบทที่7ข้อที่11นะครับพระเจ้าได้ทรงข้อที่16นะครับ2ซามูเอลบทที่7ข้อ16ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมั่นคงเป็นนิจเป็นนิจนะครับและบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้เป็นนิจพระเจ้าตรัสกับดาวิดนะเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้วแล้วก็ราชวงศ์ดาวิดก็ได้ปกครองแผ่นดินยูดาห์นะครับในเยรูซาเล็มยาวนานนะครับประมาณ500ปีนะครับที่นั่นแต่แล้วในปีหนึ่งก่อนคริสตศักราช587อาณาจักรยูดาห์ก็ล่มสลายกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปกครองคือเซเคดิยาพระเจ้าตีสอนพวกเขาเพราะว่าพวกเขากราบไหว้รูปเคารพและไม่กลับใจไม่กลับมาหาพระเจ้าผู้คนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน70ปีในที่สุดเขาก็กลับมานะครับอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังแล้วเขาได้กลับมาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่สร้างพระวิหารสร้างกำแพงแต่ก็ปรากฏว่าบัลลังก์ของดาวิดไม่ได้ถูกสถาปนาขึ้นมาเขายังไม่มีกษัตริย์ที่เป็นเชื้อสายที่มาจากดาวิดสมัยพระเยซูที่กษัตริย์เฮโรดก็ไม่ได้มาจากเชื้อสายของดาวิดเพราะฉะนั้นพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับดาวิดเนี่ยยังไม่สำเร็จจนทุกวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จแล้วมันจะสำเร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงจะสำเร็จเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเพราะมันเกี่ยวข้องกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับดาวิดเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแม้ว่ายังไม่ได้สำเร็จเป็นจริงกำลังรอคอยเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในหนังสือวิวรณ์นะครับได้บันทึกถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึง16แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออกและดูเถิดมีม้าขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเห็นไหมครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงและพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงม้าขาวนั้นมีพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์มาทำให้คำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จนะครับพระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรมพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟและบนพระเศียรพระองค์มีมงกุฎหลายอันและพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าเหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่านเนื้อละเอียดขาวบริสุทธิ์ได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไปมีพระแสงคมออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นและพระองค์จะทรงครอบครองด้วยคทาเหล็กพระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำมงุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์และที่ต้นพระอุรุของพระองค์ว่าจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายนี่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับผู้เป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายในวิวรณ์บทที่5ข้อ5บอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาเชื้อสายของดาวิดพระเยซูเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์มาสู่โลกนี้ครั้งแรกมาเป็นลูกแกะแต่พระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาแบบสิงห์แห่งเผ่ายูดามาเพื่อจะปราบอำนาจของซาตานและสมุนของมันมาเพื่อจะสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี้มาปกครองแผ่นดินโลกนี้นะครับและสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับดาวิดก็จะสำเร็จเป็นจริงในนาเดียนบทที่7นะครับข้อ13 14
ได้บันทึกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเห็นนิมิตในกลางคืนดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวายุวุฒินั้นและนำเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปฏิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะสถาปนาบัลลังก์แห่งการปกครองของดาวิดและพระองค์จะทรงครอบครองแผ่นดินโลกนี้และจะครอบครองตลอดไปชั่วนิรันดร์เพราะฉะนั้นนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้ทรงสัญญาไว้กับกษัตริย์ดาวิดเมื่อ 3,000 ปีไปแล้วกำลังรอคอยเวลาแห่งความสำเร็จซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับเราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาสู่โลกนี้และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับจะเกิดขึ้นทั่วโลกพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงถ้อยคำของพระองค์นั้นเชื่อถือได้เป็นจริงและจะต้องสำเร็จทุกประการพระเยซูได้ทรงตรัสไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อที่18ว่าอย่างนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคำของพระเจ้าจะต้องสำเร็จเป็นจริงทุกประการนี่คือคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าบางอย่างส่วนใหญ่สำเร็จแล้วมีบางส่วนยังไม่สำเร็จแต่มันจะสำเร็จแน่นอนแน่นอนที่สุดเพียงแต่เวลายังมาไม่ถึงเท่านั้นนะครับพระเจ้ามีเวลาของพระองค์อิสยาห์บทที่55ข้อ10และข้อ11บอกว่าเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รถแผ่นดินโลกก็ทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ออำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใดคำของเรานี่พระเจ้าตรัสนะคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงในอิสยาห์บทที่45ข้อ19มีอยู่ตอนหนึ่งในข้อนี้บอกว่าเราคือพระเจ้าพูดความจริงนะครับนี่พระเจ้าตรัสเราคือพระเจ้าพูดความจริงเราแจ้งสิ่งที่ถูกต้องให้ทราบพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าไม่เคยหลอกลวงพระเจ้าไม่เคยกล่าวเท็จมนุษย์อาจจะเหลวไหลมนุษย์อาจจะโกหกหลอกลวงแต่พระเจ้าไม่เคยโกหกหลอกลวงนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนมากระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์แต่ก็มีบางคนนะอาจารย์ที่เขาสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงเขาเป็นคนรักษาคำพูดก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีขอบคุณพระเจ้าที่คนเรายังมีคนที่รักษาคำพูดรักษาคำสัญญาและพวกเราควรจะเป็นคนกลุ่มนั้นเอเมนไหมเพราะฉะนั้นก่อนสัญญาอะไรคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีถ้าไม่แน่ใจอย่าสัญญาแต่ว่าถึงแม้เราจะพบมนุษย์ที่มีความสัตย์ซื่อสัตย์จริงเราจะพบมนุษย์ที่รักษาคำมั่นสัญญาก็จริงแต่พระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราว่ามนุษย์นั้นมีความจำกัดมากมายหลายด้านด้วยกันที่ทำให้บางครั้งแม้ว่าจะดูเหมือนว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำตามที่สัญญาเอาไว้ได้ในสดุดีบทที่146นะชี้เราได้เห็นนะครับว่าการวางใจในมนุษย์นั้นบางทีก็ทำให้เราผิดหวังนะครับทำให้เราไม่ได้ตามที่สัญญา146สดุดีนะครับข้อ3บอกอย่าวางใจในเจ้านายในบุตรของมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขาเมื่อลมหายใจของเขาพรากไปเขาก็กลับคืนเป็นดินในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็พินาศนี่นะครับข้อจำกัดของมนุษย์คืออะไรคือความตายนั่นเองแล้วคนที่สัญญากับเราเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าเขาจะอยู่จนถึงวันนั้นที่เขาสัญญาว่าจะทำไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้ครับเ
ราะว่าความตายมันทำให้การช่วยเหลือในตัวของเขาเนี่ยมันหมดไปเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะเป็นมหาอำนาจเขาจะมีเงินมากมายเขาจะมีตำแหน่งสูงส่งมีอำนาจมากมายแต่ถ้าความตายเกิดขึ้นมันก็จบมันก็จบเขาก็เป็นเหมือนท่อนไม้เขาเคลื่อนที่อะไรไปไหนไม่ได้เขาจะสั่งอะไรไม่ได้เลยนี่แหละครับคือความจำกัดอันหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นว่ามนุษย์แม้ดูเหมือนว่าจะสัตย์ซื่อและสัตย์จริงแต่เราก็ไม่สามารถจะไว้วางใจในคำมั่นสัญญาของมนุษย์ได้ 100% เพราะว่าความตายอาจจะเกิดขึ้นก็ได้กับชีวิตของคนนั้นที่สัญญาไว้กับเราหรือไม่ใช่ความตายนะครับบางทีความเจ็บป่วยวันนี้เขาแข็งแรงเขามีกำลังแต่อีกวันหนึ่งเข้า ICU ไปแล้วนะหรือไม่ก็นะครับไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังในการที่จะมาทำอะไรต่างตามที่สัญญาไว้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันมีองค์ประกอบเยอะแยะนะครับบางคนที่สัญญากับเราดูเหมือนว่าวันนี้เขามีเงินเขามีอำนาจนะครับฐานะการเงินเขาดีเขาเลยสัญญากับเราว่าเดือนหน้ารับรองเลยไม่มีปัญหาเราช่วยได้นะเงินขนาดนี้ไม่มีปัญหาพอไปถึงเดือนหน้าเป็นไงครับเงินขาดมือธุรกิจมีปัญหาเก็บเงินไม่ได้นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงมันมีองค์ประกอบมากมายเหลือเกินใครจะไปคิดนะครับว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยกำลังจะล้มละลายใครจะไปคิดไม่น่าเลยไม่มาเป็นไปได้ซาอุซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนะครับบ่อน้ำมันเนี่ยน้ำมันเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณมหาศาลนะครับคนใช้รถที่ซาอุเติมน้ำมันฟรีนะครับหรือน้ำมันลิตรละบาทหรืออะไรก็ว่าไปนะครับการศึกษาสวัสดิการยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะเขามีเงินเยอะมากนะครับจากการขายน้ำมันทุกวันนี้กำลังจะล้มละลายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาน้ำมันบาร์เรลละ100กว่าเหรียญตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ30เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของเขาที่มีเคยมีมากมายมหาศาลนี่ลดลงมากลดลงกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมันส่งผลกระทบนี่แหละครับคือความจำกัดของมนุษย์สถานการณ์ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาพระคำพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าวางใจในเจ้านายในบุตรของมนุษย์ซึ่งไม่มีความช่วยเหลือในตัวเขาคือไม่แน่นอนไม่มั่นใจไม่มั่นคงได้ให้ระวังใจในพระเจ้าดีกว่าเพราะอะไรครับพระเจ้าเราไม่ตายเอเมนไหมพระเจ้าเราไม่ตายพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจอันที่สองพระเจ้าเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนครของพระเจ้ามีความสงบสุขอยู่ตลอดเวลาถึงแม้แผ่นดินจะสั่นหวั่นไหวเลื่อนลงไปสู่สะดือทะเลนะแต่ในอาณาจักรของพระเจ้ายังสงบและก็มั่นคงนี่คือพระเจ้าของเรานะครับพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทรงฤทธิ์อำนาจและก็ทรงพลานุภาพมีเรี่ยวแรงกำลังที่ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าวางใจในพระเจ้าดีกว่าที่จะวางใจในบุตรมนุษย์ในเจ้านายในผู้มีอำนาจในโลกนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระเจ้าที่สัตย์จริงนะครับท่าทีของเราที่มีต่อพระเจ้าควรจะเป็นไงขอย้ำเลยนะครับท่าทีของเราที่ควรมีต่อพระเจ้าคือว่าเราต้องเชื่อและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องไว้วางใจอย่างเต็มที่ในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระคำของพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะยึดเอาไว้และเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงขอกล่าวซ้ำอีกทีนะครับอิสยาห์บทที่45ข้อ19พระเจ้าตรัสว่าไงเราคือพระเจ้าพูดความจริงพระเจ้าไม่เคยโกหกเราแจ้งสิ่งที่ถูกต้องให้ทราบเพราะฉะนั้นเราไว้วางใจพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าไม่โกหกแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นความจริงเสมอเ
มีแต่มารเท่านั้นที่เป็นพ่อแห่งการมุสาแต่พระเจ้าเป็นความจริงและพระองค์พูดความจริงเราจึงสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้พระเจ้าของเราเครดิตดีมากไว้วางใจได้พระเจ้าไม่บีบเบี้ยวแน่นอนนะครับระวังใจได้แต่มนุษย์นี่ไม่แน่นะครับมนุษย์เนี่ยเห็นวันนี้ดีๆพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับปัญหาได้เกิดขึ้นนะครับวันเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนคนได้แต่วันเวลาเนี่ยเปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่มนุษย์เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอย่างสามีภรรยาเนี่ยสัญญากันอย่างดีๆตอนแต่งงานนะบางคู่ก็ผ่านไปแค่ปีเดียวแรกๆก็แหมรักกันมากเรียกฮันนี่ฮันนี่นะครับพอนานๆก็กลายเป็นหันหนีนะฮะความรู้สึกนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงผู้คนไปนะครับแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไป 6,000 ปีผ่านไป 4,000 ปีผ่านไป 2,000 ปีพระเจ้าไม่เคยลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้และพระเจ้าจะทำให้สำเร็จในวันเวลาของพระองค์เพราะฉะนั้นแม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยไปเราก็ยังคงสามารถไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ต้องสำเร็จทุกประการนะครับขอให้เราเชื่อในเครดิตของพระเจ้าองค์นี้พระองค์ไม่เคยโกหกใครจะหัวเราะเยาะใครจะหาว่าเราเป็นตัวตลกหาว่าเราโง่หาว่าเรางมงายเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะไม่อับอายผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะไม่อับอายเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าจะทำตามที่พระองค์ทรงตรัสแน่นอนที่สุดถ้ายังไม่สำเร็จใจเย็นๆถึงเวลาพระเจ้าจะทำให้เราได้ตระหนักและรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่โกหกนะครับเขาหัวเราะเราไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้เขาหัวเราะไปเดี๋ยวเราหัวเราะทีหลังดังกว่านะแน่นอนที่สุดนะครับพระเจ้าจะไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้พระองค์จะเปลี่ยนเป็นพระเจ้าที่บิดเบือนไม่ได้พระองค์จะเป็นพระเจ้าที่โกหกมุสามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลยืนยันไว้นะครับแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากความกดดันขอให้เรามีความหวังใจในพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้จะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าองค์นี้จะยกชีวิตของเราขึ้นอีกครั้งหนึ่งแน่นอนที่สุดเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราตัวอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นชัดเจนนะครับบุรุษผู้หนึ่งที่ถูกเล่นงานหนักหน่วงมากที่สุดผมคิดว่าไม่มีใครทุกข์มากเท่ากับผู้ชายคนนี้นะครับที่ชื่อโยบไปอ่านได้เลยครับเรื่องของโยบโอ้โหเขาโดนนี่หนักหน่วงมากแล้วถ้าเราอ่านให้ดีนะครับมีประโยคหนึ่งที่โยบบอกว่าไงรู้ไหมครับแม้พระเจ้าจะเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็ยังจะเชื่อวางใจในพระเจ้าข้าพเจ้ามีความหวังใจในพระเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะไม่เป็นพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะไม่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงแล้วก็โยบก็ยืนหยัดแล้วก็ฝ่าความยากลำบากนั้นไปจนกระทั่งตอนจบเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นสองเท่าพี่น้องครับเหตุการณ์ของท่านผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างวันนี้ท่านอาจจะอยู่ในแรงกดดันคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับท่านดูเหมือนว่ายังไม่สำเร็จอย่าท้อใจนะครับให้มีความหวังใจในพระเจ้ายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเดินต่อไปท่านจะพบความสำเร็จท่านจะเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับที่พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและสัตย์จริงนั้นจะพิสูจน์พระองค์เองไม่ใช่ผมนะครับพระเจ้าจะพิสูจน์พระองค์เองพระเจ้าจะเป็นผู้รักษาเครดิตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและนี่คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างมากทีเดียวผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าผมไปหาคนคนหนึ่งแล้วผมสัญญากับเขาว่าผมจะช่วยเขาแล้วผมตั้งใจจะช่วยเขาจริงๆแต่เขาก็พูดใส่หน้าผมเลยว่าผมไม่เชื่อคุณผมไม่เชื่อว่าคุณจะช่วยผมผมไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้โอ้โหจะรู้สึกไงครับถ้าพี่น้องเนี่ยไปหาคนคนหนึ่งแล้วสัญญาว่าจะช่วยนะแล้วก็พูดใส่หน้ากลับมาทันทีแล้วบอกไม่เชื่อรู้สึกไงโอ้โหนะครับความรู้สึกของเราก็รู้สึกแย่เลยนะครับเขาดูถูกเราเขาไม่ให้เกียรติเราเขาไม่เชื่อถือคำพูดเรา
พราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราเชื่อถือคำสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับพระเจ้าเป็นการบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเครดิตดีมากเรามั่นใจในพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงเมื่อพระองค์สัญญาพระองค์จะทำให้สำเร็จแน่นอนที่สุดนี่คือการให้เกียรติกับพระเจ้าที่ดีมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อในพระเจ้าเราสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าเท่ากับว่าเรายังไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้าเท่ากับว่าเครดิตของพระเจ้าเนี่ยมีไม่มากพอที่เราจะไว้วางใจ 100% ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราให้เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อด้วยและสัตย์จริงที่รักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์นั่นคือประการหนึ่งที่เราควรจะมีท่าทีต่อพระเจ้าอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราควรจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าโดยเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราสัตย์จริงต่อเราก็ขอให้เรามีความสัตย์ซื่อและสัตย์จริงต่อพระเจ้ารักษาจิตใจของเราให้ซื่อตรงต่อพระเจ้าเสมอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเราตัดสินใจติดตามพระเจ้าแล้วเราจะติดตามพระองค์ตลอดไปเราจะไม่เปลี่ยนไปอีกเลยเราจะไม่มีพระใดในชีวิตเรานอกจากพระเจ้าเท่านั้นนี่คือความสัตย์ซื่อที่เราจะมีต่อพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะไม่ทิ้งพระเจ้าเราจะไม่หันหลังให้กับพระเจ้าเราจะมอบความจงรักภักดีในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าตลอดไปตลอดชีวิตนี้เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะติดตามพระองค์เหมือนอย่างคริสตจักร1นะครับในหนังสือวิวรณ์ที่ได้รับคำชมจากพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในบทที่3นะครับข้อที่8คือคริสตจักรฟิลาเดลเฟียพระคำพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้นะครับตอน1ของข้อนี้บอกว่าเรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราพี่น้องครับเราอาจจะไม่เคยไปใช่คนที่ใหญ่โตเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่มีกำลังมากเราอาจจะไม่มีตำแหน่งสูงและไม่มีใครรู้จักเราแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้พระเจ้ารู้จักเราก็คือหัวใจของเราที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าหัวใจของเราที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเราไม่ต้องเป็นคนยิ่งใหญ่ของโลกนี้ก็ได้แต่เราสามารถที่จะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าได้ตรงข้ามเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของสังคมแต่ไม่ได้สัตย์ซื่อข้างในก็เป็นไปได้เหมือนกันขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับที่เราจะรักษาท่าทีของเราเนี่ยที่เราจะสัตย์จริงต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเราจะติดตามพระเจ้าตลอดไปนะและพระเจ้าทรงพอพระทัยสุภาษิตบอกว่าไงรู้มั้ยฮะสิ่งที่น่าปรารถนาในมนุษย์เนี่ยคือความจงรักภักดีความจงรักภักดีไม่เพียงแต่ในมนุษย์เท่านั้นมนุษย์เนี่ยชอบความจงรักภักดีด้วยเหตุนี้มนุษย์มากมายจึงเลี้ยงหมาไว้ทำไมหมาจึงเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมทั่วโลกเพราะหมามีคุณสมบัติอยู่ข้อนึงคือความจงรักภักดีที่มันมีต่อเจ้าของสิ่งนี้แหละที่ชนะใจคนทั่วโลกคือความจงรักภักดีของหมาจนบางคนบอกว่าเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงคนนะเพราะคนทรยศคนไม่สัตย์ซื่อคนไม่จงรักภักดีคนบิดเบือนแต่หมาไม่เคยบิดเบือนมันรักเจ้าของของมันเอาละครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดแต่ถ้าไม่เราได้เห็นนะครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่สัตย์จริงพระองค์สัญญาและพระองค์รักษาคำสัญญาเราจึงควรจะมีความสัตย์จริงต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในการติดตามพระองค์และก็ไว้วางใจในพระองค์เจ้าอีกประการหนึ่งนะครับที่เราควรจะปฏิบัตินะครับในพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและสัตย์จริงก็คือว่าเราควรจะประกาศความสัตย์ซื่อของพระเจ้าให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผู้เชื่อใหม่ได้รับรู้ลูกหลานของเราที่เกิดมาเนี่ย
ให้เขารับรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเพราะอะไรนะครับเพราะว่าความสัตย์ซื่อนี่ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับมนุษย์เรานะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราจะรู้ว่าใครสัตย์ซื่อหรือไม่ถ้าไม่มีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มันพิสูจน์ยาก มันพิสูจน์ยากก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับ หลายคู่ที่แต่งงานก็ดูเหมือนสัตย์ซื่อต่อกันแล้วกันวันเวลาผ่านไปแยกกันแล้วเลิกกันไปก็แสดงว่าไม่ได้สัตย์ซื่อจริงๆนะครับ เราซึ่งเป็นคริสเตียนผมเป็นคริสเตียนมา45ปีระยะเวลาวันนี้ที่ยาวนานทําให้ตระหนักว่ายิ่งเชื่อพระเจ้าเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยว่าพระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่อการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้ารักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์เสมอขอไว้ใจพระเจ้าครับผมได้เดินกับพระเจ้ามา45ปีพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยบิดเบือนนะครับในพันธสัญญาของพระเจ้าให้เราวางใจพระเจ้าเราจะเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นประสบการณ์ที่เราเดินกับพระเจ้ามายาวนานเนี่ยควรจะเล่าต่อไปให้กับคนรุ่นหลังลูกหลานของเราได้รู้ว่านี่คือพระเจ้าที่เขาควรจะเชื่อและควรจะไว้วางใจนี่คือพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเขาอาจจะถูกโกงคนอื่นโกหกและหลอกลวงแต่ขอให้รู้เถอะว่าถ้าพระเจ้าตรัสอะไรสัญญาอะไรพระองค์จะไม่โกหกและพระเจ้าจะทำตามนั้นแน่นอนที่สุด 100% เราต้องบอกให้ลูกหลานเราได้รู้เราต้องบอกให้กับผู้เชื่อใหม่ที่เพิ่งจะมาเชื่อพระเจ้าให้รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่ออย่างไรด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราที่ติดตามพระเจ้าหลายคนที่ทิ้งพระเจ้าไปเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงหลายคนเจอการทดสอบเขาทนไม่ได้เขาหันหลังให้กับพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าไม่มีประโยชน์ในการติดตามพระเจ้าต่อไปพระเจ้าองค์นี้ไม่จริงพระเจ้าองค์นี้ไม่สัตย์ซื่อเขาสรุปเร็วเกินไปเราทั้งหลายที่ติดตามพระเจ้ามานานเราจะต้องเล่าให้เขาฟังเราจะต้องเป็นพยานเราจะต้องประกาศให้เขารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อจริงๆเพราะว่าเราได้พิสูจน์ความสัตย์ซื่อของพระเจ้ามาแล้วด้วยระยะเวลา10กว่าปี20กว่าปี30กว่าปี40กว่าปีพระเจ้าสัตย์ซื่อไม่เปลี่ยนแปลงในสดุดีบทที่78ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าพเจ้าจะกล่าวคำลับลึกของโบราณกาลถึงสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ทราบที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเราขอบคุณพระเจ้าบรรพบุรุษของเราได้บอกเรานี่คือการถ่ายทอดความเชื่อวางใจพระเจ้าของคนยิวจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งคือการบอกเล่าจากปากของพ่อแม่ไปสู่ลูกจากลูกไปสู่หลานจากหลานไปสู่เหลนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งให้รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อข้อ4บอกว่าเราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขาแต่จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมาถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับที่เราจะไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราพระสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงเราจะให้เครดิตแก่พระเจ้าองค์นี้เต็มร้อยเสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราไม่เคยสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแน่นอนที่สุดเราจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเราตั้งใจจะติดตามพระเจ้าตลอดไปนะครับตลอดไปเราจะไม่หันไปหาพระอื่นเราจะไม่มีพระอื่นนอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะอยู่ในหัวใจอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปและเราจะบอกต่อไปเราจะบอกต่อไปให้กับผู้เชื่อใหม่เราจะบอกต่อไปให้กับลูกหลานของเราเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะติดตามพระเจ้าองค์นี้ตลอดไปเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าและผมอยากจะสรุปลงด้วยพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่17อยากให้เราเอาไปท่องไว้นะครับท่องเอาไว้นี่นะครับยืนยันนะครับบอกว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าสัตย์จริงไม่พลิกไปพลิกมานะครับหรือไม่มีเงาคือไม่มีเขาโครงเลยแม้แต่เงาก็ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งเงาที่จะอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แน่นอนมั่นคง
สม่ำเสมอสัตย์ซื่อนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตมันเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเราจะไม่ผิดหวังเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเราจะไม่อับอายพระเจ้าองค์นี้ได้รักษาเครดิตของพระองค์มายาวนาน 6,000 ปีพระองค์รักษาเครดิตยาวนานมาหลายพันปีจะมาเสียเครดิตก็ให้มันรู้ไปนะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับพระเจ้าจะรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์เพราะว่าพระองค์จะไม่เป็นพระองค์ไม่ได้พระเจ้าจะสูญเสียความเป็นพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราวางใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับวางใจในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราทั้งหลายในสวรรค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสัตย์จริงคำสัญญาของพระองค์นั้นพระองค์จะกระทำให้สำเร็จแน่นอน 100% ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้และโดยเฉพาะเมื่อพระองค์ทรงตรัสแล้วพระองค์จะทำให้สำเร็จด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นที่พระองค์มีอยู่ด้วยกำลังทั้งสิ้นที่พระองค์มีอยู่ด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นที่พระองค์มีอยู่โอ้ข้าแต่พระเจ้าให้เรามีความเชื่อและความไว้วางใจอย่าให้เราหวั่นไหวและสงสัยเพราะสถานการณ์แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกในทุกวันนี้หรือเพราะการหลอกลวงของมนุษย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อาจจะเปลี่ยนพระเจ้าได้พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เป็นนิจโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราไว้วางใจในพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อในพระเจ้าองค์นี้ที่เราสามารถวางใจได้ด้วยสิ้นสุดใจของเราขอพระเจ้าได้รับเกียรติโอ้ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อในพระองค์และยกย่องพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์